การเองก็เตรียมจัดหาที่อยู่อาศัยใหม่ให้กับผู้ประสบภัยดินถล่มในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือที่มีอยู่กว่า60ครอบครัวนะคะโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเองก็บอกว่าจะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินแห่งชาติเพื่อที่จะจัดหาพื้นที่อยู่อาศัยใหม่เพื่อความปลอดภัยรวมถึงหามาตรการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนซึ่งก็ไม่ใช่เพียงแค่ในจังหวัดน่านนะคะแต่ว่ายังรวมไปถึงพื้นที่จังหวัดอื่นๆที่มีความเสี่ยงกับภัยพิบัติต่างๆด้วยเพื่อป้องกันเหตุการณ์ซ้ำซ้อนที่เกิดขึ้นอีกค่ะหลายครอบครัวในบริเวณดังกล่าวประมาณสัก60ครอบครัวได้บ้างนะที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าพื้นที่ป่าลุ่มน้ำซึ่งมีการอะไรล่ะมีการให้อยู่อาศัยได้นะเป็นการชั่วคราวในอดีตที่ผ่านมาเพราะนั้นก็ต้องมาดูที่ว่าจะขยับขยายไปตรงไหนก็จะนำไปสู่การพิจารณาในคณะการคณะจัดที่ดินนะครับแห่งชาติซึ่งเรามีอยู่แล้วในขณะนี้ต้องมีการย้ายครอบครัวดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยจัดหาพื้นที่ทำกินต่างๆเหล่านี้เป็นการเร่งด่วนนะครับทุกอย่างมันจะแก้ปัญหาด้วยการเฝ้าระวังการแจ้งเตือนการเตรียมแผนการอพยพเป็นการชั่วคราวมีการจัดเตรียมเก็บข้าวของไว้ในพื้นที่ที่เสี่ยงต่ออุทกภัยเหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องเตรียมการไว้ล่วงหน้านะแต่เมื่อใดก็ตามที่มีสถานการณ์เกิดขึ้นใกล้เคียงดังกล่าวนั้นก็จะต้องมีการขยับขยายโดยทันทีนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของท้องถิ่นหรือในส่วนของผู้ว่าจังหวัดในอำเภอจะต้องเข้าไปดูแลในเรื่องนี้เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำซ้อนขึ้นไปอีกนายกรัฐมนตรีก็ยังสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักซึ่งก็ได้รับรายงานว่าขณะนี้มีอยู่59จังหวัดกำชับให้แต่ละจังหวัดได้แจ้งเตือนแล้วก็เตรียมแผนเผชิญเหตุไว้ล่วงหน้าขณะที่ประชาชนก็ต้องฟังเจ้าหน้าที่แล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมอยู่ตลอดเวลารวมถึงเรือประมงด้วยค่ะ